สวัสดีครับทีเดียวโตซีนอนครับคันนี้เป็น Toyota Altis ครับเข้ามาทำการติดตั้ง OBD2 ครับปลั๊กของรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเสียบเข้าไปได้เลยนะครับครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับจบการรีวิวครับ